วันนี้นะคะโค้ชอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้จากที่หลายๆคนติดต่อโค้ชเข้ามาแล้วมาบอกโค้ชว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้แล้วทำไมมะเร็งมันถึงไม่ยอมยุบสักทีหนึ่งพวกคุณต้องรู้ค่ะวันนี้นะคะโค้ชมีเทคนิคมาบอกพวกคุณทำยังไงที่เราจะเอาสารพิษที่มันลอยมากับฝุ่นละออง PM 2.5 ออกจากร่างกายได้ด้วยใครที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะคะถ้าเขาบำบัดอยู่แล้วยังไม่หายสักทีเหตุผลแรกเลยนะคะมัวแต่ไปโฟกัสกับเรื่องอาหาร 1. โฟกัสผิดที่อ่ะโฟกัสที่อาหารอย่างเดียวทำไมเขาไม่หายสักทีเพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสที่อาหารจะกินอะไรดีไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วกินอะไรมันทำให้เป็นมะเร็งกินอะไรไม่ทำให้เป็นมะเร็งหรืออยากจะกินสิ่งที่เราเคยกินมาตลอดเลยแล้วบางคนนะคะต้องกินอย่างนี้ไปนานเท่าไหร่กินแบบเกอร์สันกินแบบนู้นกินแบบนี้กินแบบบำบัดมะเร็งเนี่ยจะต้องกินไปนานเท่าไหร่หายแล้วกลับมากินแบบเดิมได้ไหมถ้าคุณคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นตอนนั้นนะคะโดยที่คุณไม่คิดเลยว่าวันนี้คุณทำดีที่สุดหรือยังคุณจะหายจากมะเร็งได้ยังไงคะใช่ไหมคะโฟกัสผิดที่มัวแต่ไปโฟกัสกับเรื่องอาหารเพราะการบำบัดมะเร็งมันไม่ใช่มีอาหารอย่างเดียวที่คุณต้องทำนะคะใครเข้ามาวิดีโอดูวิดีโอคลิปนี้นะคะแชร์ให้คนที่คุณรู้จักด้วยวันหนึ่งมีคนส่งข้อความมาบอกโค้ชนะคะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงดีหมอบอกอย่างนั้นหมอบอกอย่างนี้หมอบอกให้คีโมฉายแสงเขากำลังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่เตียงบังเอิญเพื่อนส่งวิดีโอของโค้ชไปให้เขาดูค่ะแล้วปรากฏว่ามันทำให้เขาคิดได้วันนั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจโทรมาหาโค้ชติดต่อปรึกษาส่วนตัวว่าเนี่ยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมหมอผ่าตัดให้แล้วหมอจะให้คีโมฉายแสงเขาไม่อยากรับคีโมเลยมีทางเลือกอื่นไหมเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีทางเลือกอื่นด้วยแล้วทำคีโมไปจะเกิดอะไรขึ้นฉายแสงแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะคะหลายคนไม่รู้แล้วเพื่อนส่งวิดีโอของโค้ชไปให้ดูเปลี่ยนชีวิตค่ะโค้ชสามารถช่วยชีวิตอีก1คนได้คุณทุกคนก็สามารถช่วยโค้ชหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีด้วยนะคะ1แชร์บางครั้งมันไม่พอขอ3แชร์แล้วกันนะคะเราจะได้แชร์ความรู้ดีๆเนี้ยไปให้กับคนไทยคนลาวคนพม่าและคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยค่ะเขาจะได้รู้ไว้ว่าทางเลือกมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วสำหรับคนที่รับคีโมมาแล้วนะคะทำยังไงร่างกายถึงจะไม่ทรุดลงทำยังไงเราถึงจะอยู่ต้านคีโมได้รับคีโมได้จนกระทั่งจบคอร์สโดยที่เล็บไม่ดำเล็บไม่หลุดแล้วอาการข้างเคียงน้อยให้น้อยที่สุดเลยค่ะคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความรู้นะคะเป็นสิ่งที่มีค่าแชร์ไปให้คนที่คุณรู้จักบางครั้งเขาอาจจะไม่บอกคุณก็ได้ว่าเขาเป็นมะเร็งอยู่ข้อแรกถ้าคุณโฟกัสที่อาหารนะคะคุณจะหายจากมะเร็งได้ยากมากเลยอาหารจำเป็นไหมจำเป็นคุณต้องเปลี่ยนหมอบอกว่ากินอะไรก็ได้โค้ชให้คุณไปถามคนที่เป็นรอบที่2นะคะว่าเขากลับมาเป็นมะเร็งได้อย่างไรตอนนี้นะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและคอมเมนต์ที่โค้ชได้มากที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งรอบ2ตัดเต้านมแล้วมะเร็งก็ขึ้นมาที่ใกล้ๆที่หมอตัดออกแล้วแถมลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแถมลามไปที่กระดูกลามไปที่ปอดทำไมอ่ะถ้าคีโมมันได้ผลจริงทำไมเราจะต้องเป็นมะเร็งอีกรอบ2และเป็นภายในเวลาอันใกล้ๆเลยตรงนี้ค่ะอยากให้คิดกันสักนิดนึงนะคะว่าทำไมเพราะคีโมไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุค่ะคีโมคือการไปแก้ไขที่อาการมันทำให้ก้อนมะเร็งยุบตอนนั้นก็จริงนะคะแต่มันยุบแค่ชั่วคราวค่ะเพราะว่าคีโมไม่สามารถกำจัด cancer stem cell ที่เป็นเซลล์ตัวกำเนิดของมะเร็งได้มันไปกำจัดเซลล์มะเร็งที่อยู่รอบๆ cancer stem cell เท่านั้น
ตรงนี้นะคะหมอเคยบอกคุณไหมคุณต้องมีความรู้ค่ะจะบำบัดมะเร็งคุณต้องมีความรู้อย่าปิดหูปิดตาฉันไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ทำตามที่หมอบอกทุกอย่างชีวิตนี้เป็นชีวิตของคุณค่ะไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของคุณได้เท่าตัวของคุณเองนะคะโค้ชเป็นหนึ่งในนั้นนะคะโค้ชนาทาลีเป็นคนหนึ่งในนั้นที่เป็นมะเร็งเต้านมมาวันนั้นนะคะลูกชายคนเล็กอายุ9เดือน10เดือนเขากำลังหัดเดินแล้วพอดีเป็นช่วงที่โค้ชหยุดนมให้ลูกจู่ๆน้ำนมมันก็หยุดไปเองแล้วลูกคนเล็กเจสันเนี่ยเขาน่ารักมากเขาไม่งองแงเรื่องนมแม่เขาหยุดนมเองวันที่หยุดนมลูกนะวันนั้นนะคะจู่ๆก้อนมะเร็งมันโผล่ขึ้นมาเราก็ยังไม่เอะใจนะเพราะแฟนบอกว่ามันอาจจะเป็นก้อนไขมันที่มันอุดตันเพราะว่าเป็นอย่างนั้นมาตลอดช่วงที่ให้นมลูกค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะให้นมลูกไปแล้วต้องไปทำงานที่ทำงานด้วยปรากฏว่าเราต้องปั๊มนมเก็บนมไว้ให้ลูกเราไม่อยากให้ลูกไปซื้อนมผงกินเพราะคุณภาพนมมันไม่มีอะไรเท่าเทียมกับนมแม่ที่ดีที่สุดวันนั้นปั๊มนมนะคะปรากฏว่าเลือดออกมาเราก็คิดว่าเฮ้ยเราปั๊มแรงไปแต่จริงๆแล้วณทุกวันนี้นะคะพอคิดย้อนไปมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราปั๊มนมแรงค่ะมันเป็นที่ก้อนมะเร็งมันไปอุดตันรูตรงที่น้ำนมมันจะออกมาแล้วเลือดมันออกมาวันนั้นไม่ได้เอะใจค่ะก็ยังปั๊มนมให้ลูกเป็นอย่างนั้นหลายครั้งมากเลยจนกระทั่งหยุดนมลูกเมื่อไหร่ก้อนโผล่ขึ้นมาขนาดนี้นะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะมันคงเป็นเหมือนเดิมมีไขมันไปอุดตันไว้คุณเป็นผู้หญิงคุณรู้ค่ะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับร่างกายแฟนบอกว่าอย่าไปคิดมากมันไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายปล่อยไป2อาทิตย์เราเป็นผู้หญิงเรารู้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดาละใครที่รู้ว่าเป็นอะไรผิดปกติกับตัวเองนะคะแล้วคิดว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายคุณอย่าปล่อยไปนะคะรีบตรวจให้แน่ใจคุณอย่าชะล่าใจพอโค้ชรู้ว่ามันไม่ใช่ก้อนธรรมดาแล้วค่ะเรารีบนัดหมอวันที่หมอตรวจเจอนะคะวันนั้นเป็นวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะกลับเมืองไทยแล้วไปตรวจหมอที่นี่ตรวจเร็วมากจากนั้นนะคะหมอก็จับส่งทำนู่นทำนี่เราก็ยังไม่มีความกังวลสักเท่าไหร่เพราะเรายังคิดบวกเสมอค่ะว่ามันจะไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นกับเราแต่วันนั้นนะคะนั่งทำงานอยู่ที่ทำงานตอนนั้นโค้ชเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เป็นคนเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อเมริกาหมอโทรศัพท์มาบอกนาตาลีผลตรวจออกมาก้อนมะเร็งของยูก้อนนั้นนะมันเป็นก้อนมะเร็งจริงๆหัวใจมันแบบสลายค่ะสิ่งแรกที่คิดเห็นหน้าลูกแล้วอีก2วันจะต้องขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยวันนั้นนะคะหัวใจมันแบบมันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มไม่พอค่ะเราร้องไห้โฮออกมาจากคือท่ามกลางฝูงคนในที่ทำงานคิดว่าเราต้องตายแน่ใครเป็นมะเร็งแล้วรู้สึกอย่างนี้ไหมคะวันที่หมอบอกว่าก้อนนั้นผลเนื้อที่ตรวจออกมานั้นมันเป็นก้อนมะเร็งจริงๆคุณคิดว่าคุณตายแน่ความรู้สึกตรงนี้นะคะถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคะมันไม่ผิดค่ะแต่อย่าให้เอาความรู้สึกตรงนี้นะมาไว้นานเกินที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดคุณจะต้องดึงสติกลับมาให้ได้เสร็จแล้วอาการมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันไม่ยอมรับไม่จริงฉันไม่ได้เป็นมะเร็งมันเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้หมอตรวจผิดอาการมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเศร้ามันจะคิดว่าเราตายแน่
มันไม่ยอมรับกับสิ่งนั้นเสร็จแล้วคุณต้องตั้งสติให้ได้ค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนนั้นบอกเธอต้องทำอย่างนั้นนะเธอต้องทำอย่างนี้นะที่บ้านเราก็ไม่กล้าบอกค่ะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเป็นมะเร็งเต้านมคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกรรมพันธุ์นะคะมีแค่ 5% เท่านั้นวันที่คุณตกต่ำที่สุดคิดว่าจะตายแน่ๆคุณเอาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจคิดมาให้ได้ค่ะวันนั้นโค้ชคิดถึงหน้าเจสันเขาเพิ่งอายุได้แค่10เดือนยังหัดเดินยังเดินไม่ได้เราจะสุดอย่างนั้นจะยอมให้เป็นอย่างนั้นยอมให้มะเร็งมันทำให้เราอะไม่มีชีวิตอยู่ทำอย่างนั้นได้ยังไงเราจะต้องสู้ค่ะวันนั้นนะคะลุกขึ้นมาใหม่เป็นไงเป็นกันหาความรู้ไม่มีใครไม่มีความรู้ใช่ไหมคะสมัยนั้นนะคะที่โค้ชเป็น11ปีที่แล้วมันยากมากเลยค่ะเพราะว่าญาติก็ไม่มีที่นี่เราไม่สามารถคุยกับใครก็ได้ไม่มีใครเข้าใจเพราะว่าไม่มีใครที่เป็นมะเร็งอยู่รอบๆเลยวันนี้พวกคุณโชคดีมากค่ะที่โค้ชเอาเรื่องราวตรงนี้มาบอกแล้วเป็นช่วงนี้นะคะเป็นศตวรรษที่ข้อมูลกระจายไปทุกที่ทุกแห่งคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะโค้ชก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หายได้แล้วเหมือนกันผ่านมา11ปีแล้วอยากเอาประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาแชร์ให้คุณฟังถ้าคุณรับเคมอยู่คุณควรจะทำยังไงที่ไม่ให้ร่างกายทรุดลงถ้าคุณยังไม่ได้รับเคมคุณโชคดีมากๆค่ะเพราะยาเคมไม่ใช่เป็นการรักษามะเร็งที่แท้จริงเลยจากวันนั้นนะคะที่โค้ชคิดได้แต่ช่วงนั้นนะคะโค้ชก็รับยาเคมฉายแสงเหมือนคนทั่วๆไปเพราะว่าเราไม่มีความรู้วันที่รับยาเคมนะคะเข็มเดียวครั้งเดียวจากที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยเขากังวลทำไมผู้หญิงเรื่องผมร่วงเนี่ยเดี๋ยวผมมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ใครไม่เคยเจอกับตัวเองจะไม่รู้สึกเลยค่ะว่าการที่ผมร่วงเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เจ็บที่ผนังหัวอย่างเดียวนะคะมันเจ็บทุกรูขุมขนไม่ว่าคุณจะนอนท่าไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะนั่งจะยืนจะออกนอกบ้านทุกคนจะมองหน้าคุณแบบขนตาก็ไม่มีคิ้วก็ไม่มีทุกอย่างร่วงเหมือนคุณเป็นตัวประหลาดเจ็บที่เขาบอกว่าเจ็บหนังหัวทุกรูขุมขนความรู้สึกตรงนั้นแล้วค่ะแล้วเวลาที่คุณสระผมใช่ไหมผมเนี่ยมันร่วงออกมาแค่จับเนี่ยมันเป็นกรรมเวลานอนตื่นขึ้นมาเห็นผมกองอยู่ที่หมอนหัวใจมันแบบมันน่ากลัวกว่าที่ได้ยินเขาพูดกันว่าแค่ผมร่วงนะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะคะถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองนะคะจะไม่รู้สึกเลยจริงๆจากวันนั้นนะคะเราทำบำบัดไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่โค้ชเปลี่ยนอย่างมากๆเลยคือเพื่อนที่รู้จักคนที่เรานับถือเขาเป็นมะเร็งอีกรอบที่สองวันนั้นแหละค่ะเป็นวันที่โค้ชตื่นขึ้นมาตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่สามารถทำแบบเดิมได้อีกแล้วขอให้คุณคิดอย่างนี้นะคะหาแรงบันดาลใจให้ได้วันนี้นะคะโค้ชขอพูดถึงเรื่องเหตุผล5อย่างข้อที่2นะคะเดี๋ยวโค้ชจะบอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนอาหารโค้ชจะทำยังไง11ปีเราจะต้องสร้างร่างกายใหม่เพราะว่าเวลาที่คุณโดนรับยาเคมไปเนี่ยแม้แต่เข็มเดียวก็ตาม10เข็มก็ตามกี่ครั้งก็ตามหมอไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณจะเจออะไรหลายคนถามโค้ชมานะคะว่าลองไปรับก่อน1เข็ม1เข็มนะแล้วค่อยดูแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตโค้ชตอบไม่ได้ค่ะ
หมอก็ตอบคุณไม่ได้หนึ่งเข็มสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้โค้ชอยากให้คุณลองไปดูหลายๆคนนะคะที่เขามีประสบการณ์มาแล้วใครยังไม่รู้ว่ารับคีโมมามีประสบการณ์ยังไงโค้ชนาตาลีทำวิดีโอไว้ลงทาง YouTube แล้วว่าผลข้างเคียงของยาคีโมคืออะไรมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดขนาดไหนคนที่ยังไม่รับก็จะคิดว่าเฮ้ยลองก่อนนะลองสักเข็มหนึ่งโค้ชลองเข็มที่สองนะคะวันที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลครั้งที่สองแฟนมาส่งทุกอย่างเรียบร้อยแฟนกลับไปทำงานหมอให้ยาคีโมเหมือนเดิมวันนั้นแหละค่ะตอนที่ยาคีโมเข้าไปที่เข็มไอ้แล้วเข็มเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดของเรานะมันวิ่งผ่านเรารู้สึกเลยค่ะผ่านลมหายใจของเราผ่านลงปอดลงตับลงลำไส้แล้วเพียงเวลาแค่ไม่กี่นาทีมันไปถึงที่ท้องมันเจ็บจี๊ดแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นเข้าเมื่อคืนค่ะมันเจ็บมันปวดท้องอย่างที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมันขึ้นมาอย่างเร็วเร็วเร็วมากเลยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันหายใจไม่ออกเหมือนคนจะตายตอนนั้นรู้แล้วค่ะว่าคนที่กำลังจะตายจะมีความรู้สึกยังไงเจ็บขึ้นมาขนาดนี้แล้วในเวลารวดเร็วมากๆเลยตั้งสติได้เพราะเราเป็นคนที่ฝึกสมาธิมาเป็นประจำพอตั้งสติเราจะตายแล้วกดเรียกพยาบาลวิ่งมาทันทีพยาบาลหลายคนวิ่งมาหยุดให้คีโมทันทีแล้วเขาให้ยาแก้แผลเขาให้พักฟื้นหลายชั่วโมงวันนั้นอยู่โรงพยาบาลนานกว่าเดิมพอยาให้ยาแก้แผลเสร็จนะคะหมอคุยกันให้ยาตัวใหม่นี่คือประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองคุณจะเจออะไรคุณไม่รู้เลยค่ะนั่นคือคีโมครั้งที่สองถ้ากดเรียกพยาบาลช้ากว่านั้นนิดนึงคงตายแน่เพราะว่าความเจ็บมันขึ้นมาถึงนี้แล้วมันหายใจไม่ออกเลยลองถามหลายๆคนนะคะว่าใครที่รับยาคีโมแล้วเป็นมีอาการแบบนี้บ้างทำยังไงคุณจะไม่มีอาการพวกนี้ใช่ไหมคะจากนั้นโค้ชศึกษาค่ะศึกษาเยอะมากเลยว่าทำยังไงวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานนะคะเขาบอกเราว่ามีเพื่อนแล้วเด็กของเขาลูกชายเป็นมะเร็งเราก็เฉยๆเพราะโค้ชไปบอกทุกคนเลยค่ะว่าการบำบัดด้วยวิธีของเกอสันทำให้มะเร็งหายได้แม้แต่ระยะสุดท้ายไม่มีใครเชื่อแค่คุณเปลี่ยนอาหารดีท็อกซ์และเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณสามารถหายจากมะเร็งได้คนยังไม่เป็นก็ป้องกันได้ด้วยไม่มีใครเชื่อวันนั้นพอมีเพื่อนที่ทำงานมาบอกว่าลูกชายตัวเล็กๆของเพื่อนเป็นมะเร็งเราไม่บอกเขาเพราะบอกไปก็เปล่าประโยชน์ความเชื่อจะทำให้คนลงมือทำถ้าไม่เชื่อไม่มีทางลงมือทำอีกไม่นานเพื่อนคนนั้นที่นั่งใกล้ๆกันที่โต๊ะทำงานกลับมาบอกเฮ้ยนาตาลี you know รู้ไหมว่าลูกชายของเพื่อนเขาเสียแล้ววันนั้นนะคะมันเศร้ามันเจ็บหัวใจจี๊ดเลยค่ะว่าเฮ้ยจริงๆมันมีทางออกนะเราเลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วน่าจะส่งลูกไปที่คลินิกเกอร์สันนะสามารถหายได้นะมะเร็งที่เขาเป็นอยู่เขาว่าเราด้วยความรู้สึกที่ว่าเธอรู้เรื่องนี้ทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกมาบอกตอนที่เด็กเขาตายแล้วเนี่ยนะแล้วมันจะช่วยอะไรได้วันนั้นนะคะหัวใจมันแบบเจ็บเจ็บอย่างมากๆเลยวันนั้นตั้งปณิธานให้ตัวเองว่าต่อไปนี้นะฉันจะบอกทุกคนเลยว่าคุณรักษามะเร็งได้ยังไงนี่คือแรงบันดาลใจที่วันนี้ค่ะมีโค้ชนาตาลีวันนี้ถ้าเด็กคนนั้นไม่เสียวันนั้นนะโค้ชคงไม่มาบอกพวกคุณอย่างนี้ค่ะวันนั้นเป็นวันที่โค้ชบอกว่าโอเคฉันจะต้องหาทางที่จะบอกคนหลายๆคนว่ามันมีทางออกมันมีทางเลือกวันนี้พวกคุณโชคดีมากค่ะที่โค้ชเปลี่ยนตัวเองจากการที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ขายซอฟต์แวร์ขาย
Office Supply ที่อเมริกาศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปเปลี่ยนมาเป็น Health Coach จากนิวยอร์กวันนี้ขอสอนพวกคุณให้ความรู้ตรงนี้ให้สู่กับคนไทยใครก็ได้ที่ฟังภาษาไทยได้ขอให้แรงบันดาลใจตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนแชร์ให้คนที่เป็นมะเร็งด้วยค่ะเขาต้องรู้ว่ามีทางเลือกวันนั้นนะคะเพื่อนคนนั้นที่เขากลับมาบอกเราด้วยน้ำตาคลอว่าลูกชายของเพื่อนเขาเสียด้วยยาเคมีมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะโค้ชขอเน้นตรงนี้ว่าทำไมคุณถึงทำยังไงไม่หายสักทีเพราะจากประสบการณ์ที่คนมาปรึกษาโค้ชนะคะหลายคนทำอย่างนี้และอย่างที่สองนะคะไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็งถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคุณไม่หายค่ะแพทย์ทางเลือกเขาไม่แคร์ว่าก้อนมะเร็งของคุณอยู่ตรงไหนมะเร็งก็คือมะเร็งมะเร็งเกิดจากเซลล์ที่อักเสบใช่ไหมแล้วเกิดจากสองสออย่าลืมนะคะสองสอใครยังไม่รู้บ้างตอนนี้ก้อนมะเร็งตรงเนี้ยคุณอย่าไปโฟกัสตรงนั้นค่ะยิ่งมองยิ่งเครียดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยลองถามตัวเองสิคะลองไปดูนะคะคุณอลิสที่เข้ามาเรียนในโปรแกรมของโค้ชคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเธอบอกโค้ชเองเลยค่ะว่า5วันเนี่ยก้อนมะเร็งอ่ะโตได้ใหญ่มากเลยแล้วลองไปดูอีกหลายคนที่หายจากมะเร็งนะคะพอเข้ามาเรียนกับโค้ชใช่ไหมคะคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเขาเริ่มไม่กลัวมะเร็งกันแล้วค่ะเขาไม่โฟกัสกันที่ก้อนมะเร็งละเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรคุณเลยให้เปลี่ยนโฟกัสไปที่อื่นค่ะไปการบำบัดคุณจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงตรงนั้นแหละค่ะที่คุณควรจะต้องทำเมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วมีความรู้สึกแบบโค้ชที่เล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้ใครเพิ่งมานะคะกลับไปดูย้อนหลังนะคะใครเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งคุณดึงสติของคุณมาให้ได้แล้วก็หาความรู้อย่าไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็งว่าเฮ้ยมันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าจิตของคุณสำคัญมากค่ะคุณคิดยังไงคุณได้ยังไงคุณคิดว่ามันลามคุณเป็นแค่มะเร็งที่เต้านมแต่คุณคิดว่าเฮ้ยมันจะไปที่ปอดไหมมันก็ไปได้เพราะจิตสำคัญที่สุดตรงนี้นะคะอย่าไปคิดว่าก้อนมะเร็งมันใหญ่ขนาดไหนอย่าไปคิดว่าก้อนมะเร็งมันจะไปตรงไหนมันจะลามตรงไหนหรือเปล่าข้อที่3เรื่องดีท็อกซ์ไม่ยอมดีท็อกซ์ค่ะไม่ดีท็อกซ์อ่ะดีท็อกซ์สำคัญยังไงคุณเป็นมะเร็งเพราะว่าคุณมีสารพิษมากเกินไปมากขนาดไหนมากถึงขนาดเซลล์เราอักเสบใช่ไหมทีนี้ตอนนี้นะคะฝุ่น PM 2.5 ที่เมืองไทยเยอะมากกลัวเป็นมะเร็งอย่าไปกลัวค่ะเพราะยิ่งกลัวยิ่งเป็นคุณต้องทำยังไงคุณต้องคิดว่าเราจะป้องกันยังไงได้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะมีสารพิษเข้ามาอีกนิดนึงอ่ะมันอาจจะทำให้แย่ลงมากกว่าเดิมได้นอกจากใช้หน้ากากใช่ไหมคะออกข้างนอกคุณก็ต้องปิดพยายามเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายเพิ่มได้ทางไหนทำสมาธิ SKT โค้ชเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะให้ไปดูนะคะมีทาง YouTube ที่ของมหิดลเขาก็ทำออกมานะคะอาจารย์ท่านสอนได้เก่งมากลองไปดูกันทำชีกงโยคะไทชิพวกนี้ทำได้หมดเลยวิธีที่เพิ่มออกซิเจนได้โอโซนบำบัดใครยังไม่ได้ดูเรื่องโอโซนบำบัดโค้ชพูดไว้หลายสัปดาห์ที่แล้วลองกลับย้อนไปดูนะคะถ้าคุณมีเงินคุณไปทำโอโซนบำบัดเอาออกซิเจนเข้าเส้นเลือดแล้วเป็นการดีท็อกซ์แบบหนึ่งทีนี้การดีท็อกซ์อีกแบบหนึ่งนะคะที่คุณสามารถทำได้เวลาที่คุณไปเจอฝุ่นคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมคุณเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
คือคุณจะไปเอาฝุ่นออกได้ยังไงใช่ไหมแล้วอาหารอีกให้ทำอย่างนี้ค่ะให้ดีท็อกซ์ดีท็อกซ์มีหลายแบบแบบหนึ่งที่ได้ผลแล้วก็เร็วที่สุดที่ดร.แม็กซ์เกอร์สันใช้ก็คือวิธีการดีท็อกซ์ด้วยการสวนล้างด้วยกาแฟใครที่กลัวนะคะโค้ชมีอุปกรณ์มาให้ดูนะนี่นะคะเป็นแบบนี้ใครไม่เคยทำใครไม่เคยใช้บ้างคะคุณอย่าไปกลัวกลัวมันทำไมอ่ะคุณกลัวมะเร็งหรือว่ากลัวการดีท็อกซ์ดีท็อกซ์มีหลายแบบคุณจะไปทำแบบอื่นก็ได้อบตัวออกกำลังกายอบซาวน่ากลัวซาทำอะไรได้อีกคิเลชันโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่วิธีที่คุณทำได้ง่ายๆที่บ้านคือไอ้อันเนี้ยคุณกลัวมันไหมเนี่ยเดี๋ยวขอโทษทีนะมันเปียกเพราะเมื่อคืนก็ทำค่ะช่วงนี้ยังทำอยู่ยังทำมาตลอดทำยังไงคุณคิดดูสิอันนี้มันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมถ้าเทียบประมาณเนี้ยนิ้วชี้ให้ดูเปรียบเทียบเป็นไงน่ากลัวไหมคุณทำด้วยตัวเองคุณรู้ว่าน้ำมันเข้าไปถึงไหนคุณรู้แรงดันของน้ำคุณปล่อยมาช้าๆเร็วๆก็ได้มันไม่ทางเร็วได้ค่ะเพราะว่ารูมันเล็กจี๊ดเดียวน้ำมันเข้าไปทีละช้าๆกลัวไปให้ทางโรงพยาบาลเขาทำก่อนรอบแรกก็ได้ค่ะทีนี้ทำเองได้ที่บ้านคุณก็ลองคิดดูสิคะดีท็อกซ์แบบไหนดีที่สุดเท่าที่เขาศึกษามานะคะมีหลายแบบมากถ้ามีเงินเอาไปทำคิเลชันไม่มีเงินอ่ะอันนี้คือคุณทำได้เองที่บ้านมันมีถุงมาอย่างนี้นะถุงสีดำเอาไว้เดินทางคุณสามารถเดินทางแล้วก็พกพาไปนะคะถุงสีดำใส่มาอย่างนี้ แล้วมันมีอย่างนี้ค่ะไปแขวนไว้ที่ไหนแขวนไว้ตรงประตูตรงลูกบิดกรประตูอะนะแล้วก็สายเนี่ยมันถอดออกมาล้างได้หมดเลยเขาถามมาให้แล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกเป็นซิลิโคนนะคะใช้ได้นานขนาดไหนมีคนถามนานมากค่ะนานหลายปีการบำบัดมะเร็งด้วยทางธรรมชาติถ้ารับคีโมมาทำได้ไหมรับคีโมมาแล้วติดต่อโค้ชมาเป็นส่วนตัวเข้ามาเรียนในคอร์สดีกว่าเลยนะคะเพราะว่าโค้ชทำออกมาความรู้เนี่ยเอามาเป็นวิดีโอให้คุณเรียนคุณจะต้องรู้ค่ะคุณเดี๋ยวทำสุ่ม 4 สุ่ม 5อาการถอนพิษมีแน่นอนมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับประวัติของคุณขึ้นอยู่กับอดีตของคุณว่าคุณมีสารพิษเยอะมากน้อยแค่ไหนคุณทำบ่อยแค่ไหนลำไส้แตกไหมมันจะแตกได้ยังไงมันเป็นไอ้นี่อันเล็กๆอันเท่านิ้วชี้แล้วก็น้ำเข้าไปทีละนิด5นาทีน้ำก็หมดแล้วลำไส้แตกคีโมนั่นแหละค่ะจะทำให้ลำไส้แตกได้แล้วคุณลองคิดดูนะคีโมเป็นอะไรเป็นสารเคมีเป็นยาเคมีไอ้นี่คืออะไรเป็นซิลิโคนใส่เข้าไปแค่นี้มันไม่มีทางหลุดเข้าไปทะลุลำไส้ของคุณได้คุณไม่มีทางผ่านไอ้จุดตรงนี้ไปได้เลยแล้วเวลาที่น้ำไหลมันก็มีตรงนี้ค่ะไหลเร็วไปคุณก็ปรับไหลช้าไปคุณก็ปรับมันไม่มีทางเร็วมากกว่านี้ได้ค่ะนอกจากว่าคุณจะยกไว้สูงมากแล้วมันก็จะไหลจูดเข้าไปคดลองแล้วเหมือนกันไม่ตายค่ะลำไส้ก็ไม่ทะลุไม่แตกเพราะมันเป็นแค่น้ำแล้วก็ใส่น้ำกาแฟดีที่สุดเลยทีนี้กลัวกาแฟกลัวไม่ดื่มกาแฟโค้ชก็ไม่ดื่มกาแฟค่ะคุณก็เริ่มด้วยน้ำเปล่ามันจะทำให้ลำไส้ของคุณแตกได้ยังไงความดันของน้ำแรงดันของน้ำช้าช้าแล้วก็เบามากเลยที่ลำไส้แตกนะคะมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยค่ะไม่มีด้วยนะนอกจากว่าเขาจะไปกินยาอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็ไปมีโรคอะไรมาสารพัดเขาไปทำอย่างอื่นร่วมด้วยอันนี้ลำไส้แตกลำไส้ทะลุเป็นไปไม่ได้วันนี้โค้ชมาให้คุณดูอยากให้รู้กันจริงๆว่าวิธีที่ดีท็อกซ์ที่ทำได้ด้วยตัวเองที่ดีที่สุดเลยนะคือแบบนี้ค่ะเป็นแบบถังสเตนเลสสตีลก็ดีมีเหมือนกันนะคะแต่แบบนี้โค้ชคิดว่ามันพับได้มันเอาพกพาไปได้เวลาไปโรงแรมอย่างน้อยนะก็ดีท็อกซ์ด้วยน้ำเปล่าบีบมะนาวไปก็ได้น้ำใบยะนางยังได้เลยคุณก็ลองค่ะทีนี้หามาให้อย่างดีทีนี้
อุปกรณ์ที่เมืองไทยใช้ได้ไหมได้ค่ะอันนึงไม่กี่ร้อยแต่ว่าใช้ได้แค่ประมาณ10-12ครั้งมันก็ขาดแล้วมันก็เริ่มเสียแล้วอันนี้นะคะใช้ไปจนมันไม่ขาดอ่ะมันหนามากค่ะหนามากๆมันเป็นซิลิโคนทุกอย่างเป็นซิลิโคนหมดเลยแล้วอย่าลืมนะคะเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ล้างด้วยนะคะแช่ไปที่ท่อโอเคไหมซื้อได้ที่ไหนโค้ชนำเข้ามาจากอเมริกานะคะอันนี้ของออสเตรเลียนะแต่ว่าเรานำเข้ามาจากอเมริกาพยายามหาของดีมาให้พวกคุณค่ะแล้วก็ใช้เองด้วยนี่เอามาให้ดูมันไม่แบบใสใหม่นะเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วค่ะมันก็ยังอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีลายหัวมาให้ด้วยแล้วคุณก็พกพาไปก็เก็บไปไอ้สิ่งนี้แหละค่ะมันช่วยชีวิตคุณแล้วใครอยากไม่แน่ใจว่าทำยังไงเข้ามาเรียนแค่คลาสดีท็อกซ์อย่างเดียวก็ได้ให้คุณลองดูก่อนค่ะไม่เป็นมะเร็งควรดีท็อกซ์ไหมควรค่ะเพราะว่าฝุ่นที่อยู่ใน PM2.5 มีอะไรบ้างมีสารเคมีอะไรบ้างมีสารแคดเมียมมีสารปรอทสารหนูสารตะกั่วพวกนี้นะคะเข้าไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนอกจากที่ปอดแล้วมันไปเกาะที่ผนังลำไส้ค่ะการดีท็อกซ์ด้วยกาแฟส่วนล้างมันไม่ใช่เป็นแค่เอาอุจจาระของคุณออกมาเท่านั้นบางคนบอกว่าปกติก็ถ่ายดีอยู่แล้วไม่ต้องดีท็อกซ์ก็ได้นะการดีท็อกซ์ในที่นี้ไม่ใช่แค่ให้เอาอุจจาระออกมานะคะคือการดึงสารพิษออกมาค่ะแล้วการที่ใช้กาแฟเนี่ยมันมีสารพาราเมติกอาซิดคุณจะต้องใช้กาแฟที่ออร์แกนิกเพราะว่าอย่าลืมนะคะเราไม่ได้เอาลงที่ปากมันไม่มีเอนไซม์ที่จะไปย่อยแล้วก็ไปแตกสลายบางอย่างที่อยู่ในกาแฟแล้วออกเข้าทางรูข้างล่างโดยตรงเข้าลำไส้แล้วมันส่งไปที่ตับผลิตสารกลูทาไธออนเป็นอย่างธรรมชาติได้ 600% คือ6เท่าของการที่ไม่ได้ใช้กาแฟแล้วสารตัวเนี้ยมันจะไปทำให้ตับดึงสารพิษกรองสารพิษออกมาการที่จะทำให้ตับกลับคืนมาได้แข็งแรงขึ้นมาได้ต้องไปล้างพิษที่ตับถ้าไม่ล้างพิษที่ลำไส้อย่าล้างตับนะคะการส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟได้2อย่างทีเดียวเลยทั้งลำไส้และที่ตับเมื่อไหร่ที่ตับของคุณทำงานได้ดีกรองของเสียได้ปอดของคุณจะทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นสารโลหะหนักที่อยู่ใน PM2.5 มันก็จะลดลงไปด้วยอย่ารอให้เป็นมะเร็งที่ปอดแล้วค่อยมาล้างพิษค่ะล้างตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะขอบคุณโค้ชที่หลังว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเพราะทำดีท็อกซ์แบบนี้นะหน้าคุณก็ใสขึ้นด้วยเพราะคุณเอาสารพิษอย่างอื่นออกคุณกินยาพวกยาระบายนั่นคือให้เอาอึออกได้อย่างเดียวค่ะคุณไม่ได้ดึงสารโลหะหนักออกด้วยนี่ค่ะคนที่ไม่หายคือข้อนี้ไม่ยอมดีท็อกซ์บางคนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมใช้จิตอย่างเดียวบางคนหายได้ค่ะถ้าไม่ได้เป็นเยอะๆแต่คุณลืมตรงนี้ค่ะที่คนสัมภาษณ์มาเยอะๆเลยที่เป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วปล่อยให้เป็นแผลแตกคุณทำอะไรบ้างปฏิบัติธรรมไหมโอเคปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเปลี่ยนอาหารไหมเปลี่ยนดีท็อกซ์ไหมไม่ทำไมกลัวตรงนี้ค่ะวันนี้โค้ชเลยอยากจะมาบอกว่าไอ้แค่ไอ้ท่อแค่เนี้ยนะคุณกลัวแล้วปล่อยให้มะเร็งที่เต้านมมันแตกได้อะไรน่ากลัวกว่ากันระหว่างยาเคมี1เข็มกับไอ้ท่อไอ้เนี้ยให้คุณคิดดูนะคะว่าการที่คุณไปรับยาเคมี1เข็มอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่รู้กับไอ้ท่อเล็กๆแค่เนี้ยที่คุณสามารถคอนโทรลได้ด้วยมือของคุณเองอะไรมันน่ากลัวกว่ากันข้อที่4นอกคนที่ไม่หายเพราะเขาทำอย่างนี้กันค่ะทำแบบไม่มีหลักการมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคือบางคนนะคะใจเด็ดมากเลยเป็นมะเร็งไม่อยากรับเคมีแล้วทำเองค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงไม่มีหลักการทำมั่วยาต้มยาสมุนไพรเอามาเลยเอานู่นเอานี่
คุณต้องรู้ค่ะว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้ยังไงคุณเป็นได้ยังไงแล้วคุณใช้หลักการอะไรในคอร์สที่โค้ชสอนใช่ไหมคะคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเนี่ยใช้หลักการของดร.แม็กซ์เกอร์สันเป็นส่วนใหญ่ใครไม่รู้จักดร.แม็กซ์เกอร์สันบ้างตรงนี้นะคะคุณจะต้องแชร์ไปให้เขารู้ด้วยเป็นการบำบัดจุดเริ่มต้นของวิธีทางธรรมชาติที่หลายแขนงหลายศาสตร์เอามาต่อยอดแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนไปเป็นสูตรของเขาเองคุณอลิสก็หายจากคอร์สนี้เหมือนกันแล้วเขาก็หาของเขาเจอใช้หลักเกอร์สันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าการทำส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟเริ่มต้นมาจากเกอร์สันเทอราพีทำยังไงคุณก็ต้องไปศึกษาค่ะนะคะแล้วไม่ว่าจะแพทย์ของทางญี่ปุ่นเขาก็เอาเกอร์สันเนี่ยไปเปิดคลินิกแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนญี่ปุ่นแล้วก็ไปบำบัดคนญี่ปุ่นหายกันเยอะเลยค่ะใช้หลักของดร.แม็กซ์เกอร์สันขนาดของไทยหมอของไทยก็มีเพราะฉะนั้นโค้ชเอาหลักเกอร์สันแบบต้นตำรับมาสอนคุณคุณก็ไปปรับให้เข้ากับตัวเองทำยังไงจะให้เข้ากับชีวิตของคุณได้ทำให้ดีที่สุดทำ 75-80% ยังได้ผลเลยค่ะนะคะข้อที่5ถ้าคุณเป็นอยู่นะคะกำลังทำตรงนี้อยู่คุณไม่หายจากมะเร็งอะคือไม่เลิกกลัวมะเร็งมีใครทำข้อนี้อยู่คะกลัวมะเร็งความรู้สึกตรงนี้แล้วค่ะคุณจะหายได้ยังไงแล้วทำยังไงที่คุณจะเลิกกลัวมะเร็งได้คุณต้องมีความรู้ในคอร์สนี้นะคะโค้ชสอนไว้ให้คุณแล้วคุณจะทุกคนบอกเลยนะคะมาเข้ากรุ๊ปโคชชิ่งกับโค้ชเนี่ยตอนนี้ไม่กลัวมะเร็งแล้วค่ะเพราะเขารู้วิธีว่ามะเร็งคืออะไรหยุดมันได้ยังไงสำคัญมากเมื่อไหร่ที่คุณหยุดกลัวมะเร็งตอนนั้นแหละค่ะที่คุณจะเอามะเร็งอยู่หมัดเลยเมื่อไรที่คุณสั่งจิตของคุณได้ให้เลิกกลัวมะเร็งมะเร็งมันก็จะกลัวคุณค่ะสนใจเรียนติดต่อได้ที่เพจ Facebook นี้ก็ได้เลยนะคะ inbox เข้ามาหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีเดี๋ยวโค้ชติดต่อกลับไปค่ะสำหรับคนที่อยากติดต่อทาง LINE ไม่อยากติดต่อทาง Facebook LINE @coachnatalie อย่าลืมตัว @นะคะอยากซื้ออุปกรณ์ที่ add Natalie Health Coach นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเรียนแล้วนะคะดูวิดีโอบ่อยๆดึงจิตใจของคุณขึ้นมาให้ได้หาพลังหาแรงบันดาลใจว่าคุณจะหายจากมะเร็งไปเพื่ออะไรถ้าคุณทำอย่างนั้นได้เรียนรู้ฝึกบ่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเลิกกลัวมะเร็งนะคะมะเร็งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดแล้วคุณรู้วิธีทุกอย่างจะง่ายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ